รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะกับทริปการเดินทางมาชิมช็อปชมชมช็อปชิมอาหารพม่าในประเทศพม่านะคะบอกแล้วครัวอาเซียนต้องเดินทางไปถึงที่ไปชิมว่าอาหารต้นตำรับแท้ๆของคนพม่าเขาทานอะไรกันอย่างไรและใช้อาหารนี้ในการดูแลต้อนรับชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างเราอยู่ที่ร้านชื่อว่าเจ้าสัวเมืองหงสาวดีนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากๆแห่งหนึ่งของประเทศพม่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทานอาหารกันมื้อสุดท้ายที่หงสาวดีก่อนที่จะเดินทางไปยังเมืองอื่นๆต่อไปยังอยู่กับคุณสีพองและเจ้าของร้านเจ้าสัวทั้งคุณพ่อและคุณลูกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานกันไป4วันอร่อยมากอายังเกาเด้อวันนี้เป็นเมนูอะไรที่ท่านเจ้าสัวใหญ่จะแนะนำคะทีนี้ค่ะโอปาเมนูไม่ใช่เป็นมาเลยปลาละชอมาที่หงสาแล้วก็เมนูที่ขาดไม่ได้อีกเมนูนึงก็คือน้ำพริกปลาชองปลาชองนะคะก็คือเมนูขึ้นชื่อแล้วก็ส่วนมากคนไทยหรือว่าต่างชาติอ่ะนะคะทานแล้วก็คือจะติดใจพอติดใจแล้วก็จะมีแพ็กเกจแพ็กเกจเลยนะคะก็ซื้อกลับบ้านได้ค่ะเพราะว่าเก็บไว้ได้นานแต่ใจเต็งนาโรยาดาอูเนี้ยต้องจะละทาแข่งนาล่าที่เดียร์อันนี้ถ้าว่าตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้ใส่ในตู้เย็นก็คือ1เดือนถ้าอยู่ในตู้เย็นก็คือ2เดือนเก็บไว้ได้นานๆเนี่ยเพราะว่ากุ้งแห้งก็แห้งสนิทนะแล้วก็พริกก็พริกแห้งเลยนะแล้วพอมาปรุงมาทำเสร็จแล้วก็ไว้ได้นานๆแต่ไม่มีสารกันบูดอะไรทั้งสิ้นเครื่องปรุงหรือว่าทำมาจากอะไรบ้างคะก็คือต้องเอากุ้งแห้งตัวเล็กมาบดก่อนกุ้งแห้งในพม่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พริกก็ต้องมาบดก่อนแต่ก็ไม่ต้องบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็เอากระเทียมกับหอมค่ะเจียวนะเสร็จแล้วก็เอาพริกใส่แล้วก็เอากุ้งแห้งที่บดไปแล้วเนี่ยใส่แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดนึงนะคะใส่น้ำมันนิดนึงค่ะคล้ายๆคั่วค่ะแต่มีน้ำมันนิดนึงค่ะแล้วปลาช่องที่ร้านเจ้าสัวเนี่ยนะคะก็จะออกรสชาติหวานนิดนึงเพราะว่าส่วนมากคนไทยมาเนาะนะคะก็เลยจะแต่จริงๆโดยทั่วไปปลาช่องที่พม่าจะออกเค็มมากกว่าใช่ค่ะออกเค็มมากกว่ายกเว้นที่ร้านเจ้าสัวใช่ค่ะก็เลยจะถูกปากคนไทยหน่อยใช่ค่ะเอาใจค่ะเอาใจคนไทยเห็นไหมเนี่ยเขาก็นะดูต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะคนไทยมาเยอะค่ะมาที่หงสาวดีมากมายแล้วก็มานาลีเทพกาชุยบูไอเนียนี่ทวดเดซันอันนี้ก็คือเป็นข้าวที่ได้มาจากเมืองเชโบนะเมืองเชโบก็คือเมืองของพระเจ้าอารามพยาค่ะนะคะก็บริเวณแถบนั้นเนี่ยเขาจะปลูกข้าวถ้าข้าวเชโบเนี่ยก็คือจะอร่อยอร่อยต้องทานคู่กับข้าวอร่อยค่ะท่านผู้ชมไม่แปลกใจซื้อไปหาข้าวต้มก็ได้คลุกน้ำพริกทานผักสดค่ะดีปลาช่องเราโอ้โหแต่ซ้ำเยี่ยมในปลาแน่ก็ซาซาโรเลียเลยพี่รอไอเยดเป็นในซาโรเลียเลยเวอร์กู๊ดค่ะอร่อยมากมายอายังกองแดดอายังกองแดดสนใจมาร้านเจ้าสัวอย่าลืมอุดหนุนเมนูนี้นะคะปลาช่องวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับพี่สีทองกับคุณเจ้าสัวใหญ่เจ้าสัวน้อยนะคะร้านเจ้าสัวที่เมืองหงสาวดีประเทศพม่าห้ามพลาดเด็ดขาดถ้ามาเมืองนี้ต้องมาทานร้านนี้เลยวันนี้หมดเวลาสำหรับครัวอาเซียนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะตลอดทัวร์ไปทานที่ไหนของพม่ากันต่อติดตามวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเต้าหู้ไข่ไก่ CP ทำได้มากกว่าแกงจืดเพราะเนื้อเนียนนุ่มไม่เละง่ายทำอะไรได้มากกว่าที่คิดเมนูไหนก็ทำได้เต้าหู้ไข่ไก่ CP ยาย่าเป็นสมาชิก Fire Bonus เราได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างเหรอคะได้สะสมคะแนนแลกตั๋วขึ้นบินบางกอกแอร์เวย์และสายการบินพันธมิตรได้แลกที่พักโรงแรมชั้นนำได้แลกรถเช่าได้ส่วนลดดิวตี้ฟรีพูดไม่หมดดูรายละเอียดที่เว็บไซต์นะคะสมัครเลยค่ะ